สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมยามเช้ากับข่าวมีคมค่ะพบกันวันศุกร์ที่27กันยายน2567ฝันใหญ่รุ่งราตรีค่ะสันติสุขมะลงศรีสวัสดีครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ท้ายๆนะของเดือนกันยายนค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนจะไปตามเรื่องการเมืองไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางผู้สื่อข่าวของเราครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางสถานการณ์ล่าสุดเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ลุ่มแม่น้ำวังนะฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์มวลน้ำแม่น้ำวังนะครับที่ไหลผ่านฝายกั้นน้ำวังภายในเขตเทศบาลเมืองลำปางซึ่งอยู่ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นมวลน้ำของแม่น้ำวังทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับที่ไหลผ่านฝายกั้นลำน้ำวังที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งคุณผู้ชมดูก็จะเห็นว่าปริมาณมวลน้ำไหลแรงและเชี่ยวเมื่อถึงเวลาตกลงสู่ที่ต่ำนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างรุนแรงนะฮะเมื่อวานช่วงตอนเที่ยงเนี่ยผมได้เดินทางมารายงานจุดนี้เหมือนกันนะฮะเช้าวันนี้ก็ลองคาดคะเนด้วยสายตาก็อาจจะยังบอกไม่ชัดเจนนะครับว่ามวลน้ำจากแม่น้ำวังที่มีการปล่อยลงมาจากเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมมีปริมาณลดลงหรือไม่แต่ก็เท่าที่ดูจากสายตาตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่ลดระดับลงมากเท่าไหร่นะครับอาจจะยังคงทรงตัวซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนี้จะไหลลงไปทางตอนใต้ของจังหวัดลำปางนะครับซึ่งก็ได้แก่อำเภอเถินอำเภอศพปราบและอำเภอแม่พริกนะครับก่อนจะไหลลงสู่ไปทางจังหวัดตากแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ำน่านในช่วงอำเภอสามเงาจังหวัดตากก่อนที่จะไหลเข้าไปยังปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอย่างที่บอกไปมวลน้ำมหาศาลเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขื่อนกิ่วคอหมาแล้วก็เขื่อนกิ่วลมนะครับก็บอกว่าการปล่อยน้ำตั้งแต่เขื่อนกิ่วคอหมาลงมานะฮะอยู่ที่250เมตรต่อลูกบาศก์250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยนะครับเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะมวลน้ำจากกิ่วคอหมามาสมทบมาพักไว้ที่เขื่อนกิ่วลมนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้เขื่อนกิ่วลมเนี่ยมีปริมาณการกักเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ107ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณการกักเก็บน้ำอยู่ที่176ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นการลักษณะเป็นการปล่อยน้ำเป็นละลอกละลอกลงมาครับเมื่อถึงเขื่อนกิ่วลมเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำอยู่ที่370ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะจากนั้นก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆจนถึงฝายกั้นลำน้ำวังแห่งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขื่อนนะครับที่ควบคุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมก็ได้บอกกับผมว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการปล่อยเป็นละลอกละลอกไปก่อนเนื่องจากว่าต้องพยายามให้ระดับน้ำปริมาณน้ำของทั้งสองเขื่อนเนี่ยค่อยๆลดระดับลงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับน่าดีใจว่าเช้าวันนี้อากาศสดใสและฝนไม่ตกที่จังหวัดลำปางมาเป็นเวลา2วันแล้วน่าจะทำให้น้ำจากเหนือเขื่อนกิ่วคอหมานะซึ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ริมชายป่าตอนเหนือของลำปางเนี่ยน้ำน่าจะลดลงนะฮะน่าจะทำให้ 1-2 วันนี้ปริมาณมวลน้ำที่ผ่านแม่น้ำวังและไหลลงถูกฝายกั้นน้ำแล้วเข้าไปที่เขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมเนี่ยน่าจะมีปริมาณลดลงนะครับแล้วสุดท้ายระดับน้ำในน้ำวับลำน้ำวังเนี่ยน่าจะลดลงในเร็วในประมาณทั้ง 3-4 วันนี้แต่บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของฝายกั้นลำน้ำวังในช่วงบริเวณที่ผ่านเขตเทศบาลเมืองลำปางเนี่ยที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งริมแม่น้ำวังนะครับอย่างบริเวณถนนเลียบวังตรงบริเวณสะพานรัศดาพิเศษตรงกาดกองต้าถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการเปิดตลาดอีกครั้งนึงนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมขึ้นไปสูงถึงบริเวณถนนคนเดินกาดกองต้าและนี่คือสถานการณ์เช้าวันนี้ที่บริเวณฝายกั้นลำน้ำวังเขตเทศบาลเมืองลำปางช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับค่ะคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะ
ันนี้เป็นสถานการณ์ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเสาร์อาทิตย์นี้กาดกองต้าก็จะเปิดนะคือกาดกองต้าเนี่ยจะอยู่ถนนสมมติว่าถนนเส้นนี้กาดกองต้าแม่น้ำวังเนี่ยอยู่ตรงนู้นถัดไปเส้นเรียบแม่น้ำวังเนี่ยอันนั้นน้ำเอ่อท้นขึ้นมาแต่ถนนอีกเส้นนึงที่เป็นกาดเนี่ยไม่ได้ท่วมสูงขึ้นไหมคะสูงขึ้นสูงขึ้นมาจากริมน้ำนะเพราะฉะนั้นกาดกองต้าเปิดได้ไปเที่ยวได้นะอันนี้คือสถานการณ์ที่ลุ่มแม่น้ำวังจังหวัดลำปางแล้วก็ที่ศพปราบฮะอีกหนึ่งจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยยังสูงอยู่นะครับเมื่อวานนี้ฮะนี่คือภาพในแฟนเพจลำปางโพสต์ฮะดูสภาพฮะน้ำท่วมเนี่ยเกือบจะถึงคอถึงคอแล้วค่ะมือบนนี่ค่ะเนี่ยคือบางจุดเนี่ยสถานการณ์ยังวิกฤตอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางเมื่อสักครู่นี้ในอำเภอเมืองไงเนี่ยต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้ฮะโอ้โหส่งข้าวส่งน้ำส่งอุปกรณ์ในที่ศพปราบนะฮะนี่คือลุ่มน้ำวังนะลุ่มน้ำวังลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านตอนนี้น้ำเยอะหมดนะแม่น้ำยมแม่น้ำน่านเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแต่ไปดูที่เชียงใหม่ลุ่มน้ำปิงฮะสถานการณ์ที่เชียงใหม่ล่าสุดมีการประเมินว่าน้ำขณะนี้ลดอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำปิงแต่ว่าน้ำที่ยังขังอยู่ในเมืองเนี่ยยังมีอยู่ฮะเพราะว่าต้องรอการระบายไหลลงไปแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยค่อยๆลดแต่ระดับความสูงของแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังสูงกว่าจุดวิกฤตอยู่เพียงแต่แนวโน้มเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องคาดว่าในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ 1-2 วันนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยบางพื้นที่ตอนนี้น้ำที่ท่วมขังลดลงนะบางจุดเกือบแห้งแล้วแต่บางจุดยังท่วมขังอยู่นะครับนะอย่างเช่นถนนช้างคลานเจริญเมืองนะยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่ส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงก็ยังมีอยู่เช่นป่าพร้าวป่าแดดนะอันนี้ยังท่วมถือว่าท่วมเลยไม่ใช่ท่วมขังอ่ะนะแต่ทั้งหมดนี้ภายใน 1-2 วันสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินี่คือล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็สถานการณ์แม่น้ำปิงล่าสุดนะในแฟนเพจเชียงใหม่นิวส์เนี่ยได้นำเสนอภาพมุมสูงอ่ะถนนวงแหวนรอบ2นะก็จะเห็นสภาพน้ำเนี่ยท่วมนะนี่ครับเป็นระยะทางยาวหลายเมตรนะฮะนะท่วมผิวจราจรบางช่วงนะไม่ได้ท่วมทั้งหมดนะก็ยาวหลายเมตรฮะแต่ว่ารถก็ยังสัญจรได้นะครับแต่มอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยจอดดับอยู่กลางถนนอันนี้คือภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะส่วนที่เชียงใหม่ที่บอกว่าบางจุดเนี่ยยังวิกฤตอยู่เนี่ยมันวิกฤตยังไงน้ำท่วมเกือบ2เมตรอ่ะเมตร50เซนบางจุดนะหมู่บ้านป่าพร้าวนอกและหมู่บ้านเวียงทองนะตำบลป่าแดดนะเป็นชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไงเป็นแอ่งกระทะนะในช่วงเมื่อวานนี้สถานการณ์ก็อย่างนี้ครับช่วงเย็นก็ยังไม่ลดฮะกลางหมู่บ้านเนี่ยเมตร30เซนท่านผู้ชมลองนึกภาพท่านผู้ชมสูงเท่าไหร่แล้วกะเอานั้นท่วมตุกๆเลยค่ะอันนี้คือที่ป่าแดดเชียงใหม่ฮะหมู่บ้านเวียงทองกับหมู่บ้านป่าพร้าวนอกครับอันนี้ยังวิกฤตอยู่เข้าหน้าครับส่วนระดับน้ำในแม่น้ำปิงนะเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ย 4.21 เมตรฮะนะระดับเตือนภัยเนี่ยอยู่ที่ 4.2 เมตรค่ะนะคือแต่เดิมเนี่ยระดับที่กรมชลประทานใช้ที่ถือว่าวิกฤตอยู่ที่ 3.7 เมตรแต่ว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขาเสริมแนวตลิ่งเพราะฉะนั้นจึงสู้ได้มากขึ้นสู้ได้ถึง4เมตร20เซนตอนนี้ยังเกินวิกฤตอยู่นิดนึงนะแต่สถานการณ์ก็คือทรงตัวแล้วก็ลดลงนะแล้วตอนนี้น้ำที่เชียงใหม่เนี่ยต้องลุ้นที่ไหนต้องลุ้นที่แม่แตงต้องลุ้นที่เชียงดาวมีฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลลงมาได้นะเขื่อนแม่กวงเขื่อนแม่งัดนะซึ่งน้ำเยอะมากนะที่ผ่านสปิลเวย์มาวันก่อนน่ะเหนือเขื่อนไปยังไงฝนตกอีกหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุเลาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์เชียงใหม่น่าจะดีวันดีคืนแล้วก็ในตัวเมืองคนที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ฮะยังเดินทางได้เพราะสนามบินยังใช้ได้นะครับถนนไปสนามบินก็สามารถเดินทางไปได้
นี่คือแผนภาพจากแฟนเพจของสนามบินเชียงใหม่เหตุการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อันนี้คือตอนที่ระดับน้ำอยู่ที่ 4.7 เมตรนะตอนนี้เหลือ 4.2 นะสนามบินเชียงใหม่คืออยู่ทางซ้ายเห็นไหมฮะรูปเครื่องบินนะจะเข้าไปสนามบินเส้นทางที่เป็นสีแดงเนี่ยอย่าไปมันมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดให้หลีกเลี่ยงนะถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปทางไหนได้นะก็สามารถนะไปทางซูเปอร์ไฮเวย์ผ่านถนนนิมมานเข้าคูเมืองนะสามารถไปได้ครับนะคนจากกรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่ท่านก็ยังไปได้นะไม่ได้วิกฤตถึงขนาดท่วมทั้งเมืองท่วมสนามบินแล้วก็สถานีรถไฟเชียงใหม่ก็ยังใช้ได้เดินทางได้ครับแม้ว่าจะมีระดับน้ำท่วมขังอยู่หน้าสถานีนี่คือภาพสถานีรถไฟเชียงใหม่นะน้ำท่วมขังอยู่หน้าสถานีไม่ได้เข้าไปในสถานีแล้วตอนนี้ก็ระดับลดลงแล้วนะอันนี้คือล่าสุดที่เชียงใหม่แล้วน้ำจากเชียงใหม่ไปไหนต่อน้ำจากเชียงใหม่ก็จะไหลไปจังหวัดตากลงเขื่อนภูมิพลเก็บเรียบฮะเพราะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ 55% ของความจุยังเก็บได้อีกเยอะค่ะนะเพราะว่าเราต้องออมน้ำเอาไว้ใช้ปีหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นหลังจากเชียงใหม่ลงไปแม่น้ำปิงก็จะมีเขื่อนช่วยแล้วใต้เขื่อนภูมิพลก็ยังปลอดภัยอยู่นะแล้วก็ภาพรวมฮะปิงวังยมน่านอย่างที่เรียนสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงครับเนี่ยฮะเดี๋ยวท่านดูภาพด้านบนเลยนะฮะสถานการณ์ในแต่ละลุ่มน้ำฮะท่านผู้ชมดูซ้ายสุดก่อนแม่น้ำปิงนั่นคือที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่จากเชียงใหม่ลงไปเขื่อนภูมิพลยังเก็บไปแค่ 57% เองเหลือ 40% โอ้เก็บได้อีกเพียบส่วนแม่น้ำวังนะถัดมาก็คือมีเขื่อนกิ่วคอหมากิ่วลมกิ่วคอหมาเนี่ยเกินความจุเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยลงไปแต่ระดับการปล่อยน้ำตอนนี้ลดลงแล้วนะฮะนะแล้วก็ลงไปไหนไปลำปางเห็นไหมฮะลำปางเกาะคาลงไปตามลำดับนี่แม่น้ำวังส่วนแม่น้ำยมอันนี้ไม่มีเขื่อนช่วยนะก็เมืองแพร่ศรีสัชนาลัยนะแล้วก็ต่อลงไปสุโขทัยหลังจากนี้ฮะอันนี้แม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านนี่มีเขื่อนศิริกิติ์ช่วยฮะนี่เขื่อนศิริกิติ์ตอนนี้เก็บน้ำอยู่88%ของความจุใช่ปะยังเก็บได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีเขื่อนช่วยนะแล้วก็ถ้าดูล่างลงมานะจะเห็นว่าน้ำมันไหลไปทางไหนทีนี้นะทั้งหมดนี้ก็จะไหลลงไปบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่แม่น้ำเจ้าพยาอยู่ทั้งล่างนะจากปากน้ำโพลงไปเห็นไหมก็จะมีเขื่อนช่วยอีกเนี่ยฮะก็คือเขื่อนเจ้าพยานะแต่ทีนี้สถานการณ์ที่ต้องจับตามองคืออะไรนะตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำเพิ่มแล้วนะฮะแต่ว่าจะค่อยๆเพิ่มไม่เกินสุดท้ายก็ยังไม่ให้เกิน 2,000 นะแล้วก็ด้านขวาจะเห็นเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักระบายน้ำเพิ่มนะนะซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่วิกฤตนะฮะแต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำล่าสุดนะแล้วก็มีประกาศนะที่มีการแจ้งไงที่เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งนะว่าขอปรับการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาฮะเพราะว่าคาดการ 1-7 วันข้างหน้านะน้ำที่ผ่านนครสวรรค์เนี่ย 2,000 ถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำก็จะเพิ่มขึ้นรับเข้ามามันก็ต้องปล่อยออกไปนะก็จะระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะระบายเพิ่มแบบขั้นบันไดนะก็จะทำให้พื้นที่ริมน้ำสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยอีกประมาณ 1-1.50 เซนค่ะอันนี้คือเอกสารเตือนนะมีรายงานเป็นหนังสือส่งถึงผู้ว่านะนี่คือภาพรวมฮะในการบริหารจัดการน้ำที่อยู่เหนือกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลนะรวมไปถึงข่าวลือเนี่ยก็มีการชี้แจงเรียบร้อยที่บอกว่าปีนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพมากกว่าปี54เนี่ยนะทำไมมันถึงมีข่าวลือเพราะว่าความกังวลแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างช่วงนี้มันทำให้คนเนี่ยคิดต่อไปได้ไงอย่างเมื่อเย็นวานในแฟนเพจเหี่ยวข่าวภูเก็ตแฟนเพจเหี่ยวข่าวภูเก็ตเนี่ยได้นำเสนอภาพสวยมากนะค่ะเป็นภาพที่จังหวัดภูเก็ตท้องฟ้ายามเย็นน่ะโอ้นี่ไม่ได้มีการแต่งสีปรับสีแต่หลายคนเห็นแล้วกลัวไงกลัวเพราะว่าอะไรฮะคือสีมันเหมือนท้องฟ้าระเบิดอะแบบภาพเนี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมีภัยธรรมชาติอะไรตามมาหรือเปล่าไงเพราะว่าช่วงนี้มันมีภัยพิบัติบ่อยไง
อันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะกังวลไงเนี่ยเพราะธรรมชาตินี่เราไปควบคุมไม่ได้อะพายุอะไรเงี้ยคนก็เลยกังวลเห็นไหมฮะนี่แล้วบางจุดก็บอกว่านี่เห็นปลาตายเห็นอะไรตายเนี่ยนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกังวลนะแต่เรื่องข้อเท็จจริงนี่อีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ที่ภูเก็ตเมื่อวานนะในแฟนเพจเหี่ยวข่าวภูเก็ตมันก็เลยมีข่าวลือเยอะข่าวลือต้องแก้ด้วยอะไรต้องแก้ด้วยความจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์กระทรวงดีอีฮะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยอันนี้ปลอมนะก็คือมีการแชร์ข่าวว่าภายใน25วันจะเกิดสึนามิฝั่งอ่าวไทยขึ้นสูง14ถึง20เมตรข่าวปลอมฮะนี่กระทรวงดีอีตรวจสอบแล้วแล้วก็อีกข่าวนึงอำเภอละงูฝนตกน้ำท่วมแต่น้ำทะเลลดลงผิดปกติระวังเกิดสึนามิเห็นไหมอันนี้ก็ปลอมครับรวมไปถึงข่าวที่คนส่งในไลน์กันเยอะมากและในโซเชียลด้วยสำนักข่าวใหญ่บางสำนักก็นำไปพัดหัวใหญ่จนน่ากลัวเลยนะนั่นก็คือพายุลูกใหม่แรงกว่ายางนี้สองเท่าอันนี้ตัวอย่างพาดหัวที่คมชลึกนำเสนอซึ่งเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับเนี่ยโพสต์ในแฟนเพจออฟฟิเชียลของกรมอุตุเลยเนื้อความโดยสรุปก็คือเนี่ยความกังวลเรื่องพายุตามข่าวเนี่ยนะมันอาจจะเกิดพายุขึ้นได้จริงแต่มันจะขึ้นฝั่งจีนไม่ลงมาทางเวียดนามหรือตอนเหนือของไทยแล้วมันอาจอ่อนกำลังก่อนถึงฝั่งด้วย อันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสรุปเมื่อสักครู่นี้นะเพราะฉะนั้นกรณีข่าวลือที่แชร์กันว่าพายุภายใน5วันจะถล่มไต้หวันแล้วจะขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วจะเกิดผลกระทบต่อไทยมากกว่าอย่างนี้อีกกรุงเทพน้ำจะท่วมมากกว่าปี54 2เท่ากรมอุตุปฏิเสธนะจากการตรวจสอบขณะนี้อาจมีพายุเกิดขึ้นได้จริงมันยังไม่ก่อด้วยซ้ำนะเนี่ยไอ้ลูกนี้นะมันมีอยู่ลูกนึงนะซึ่งอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับไทยเข้าญี่ปุ่นนนไอ้ลูกนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นก็สามารถรายงานเตือนกันได้ล่วงหน้าอย่างน้อย3วันกรมอุตุบอกแล้วในขณะนี้เท่าที่ประเมินคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงทิศทางที่เป็นไปได้สูงสุดคือมันจะไปฝั่งจีนไม่ลงเวียดนามมันจะไม่ต่ำลงมาเพราะว่ามันมีความกดอากาศเข้ามาหนุนมันจะไปทางจีนนะแล้วมันก็จะเลยไม่มาทางทิศเหนือของไทยนะหรือมันอาจสลายกำลังกันก่อนถึงฝั่งด้วยซ้ำอันนี้คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ช่วยชี้แจงเรื่องนี้นะเนี่ยอันนี้โพสต์ประกอบแบนเนอร์ของเมเนเจอร์ที่บอกว่าอีก5วันเกิดไต้ฝุ่นแรงกว่าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ธรก็บอกว่าในกรมอุตุเขาชี้แจงแล้วหลายท่านสอบถามมานะขออธิบายง่ายๆพายุยังไม่ได้เกิดเลยเกิดแรงแค่ไหนก็ไม่รู้ไปทิศทางไหนก็ยังบอกไม่ได้รอให้หน่วยงานเป็นทางการวิเคราะห์และพยากรณ์มาก่อนค่อยมาคุยกันดีกว่ายุคโลกเดือดสภาพภูมิอากาศแปรปรวนต้องใจเย็นและรับฟังข่าวสารให้ดีครับนี่อาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะแล้วอาจารย์ธรก็โพสต์อีกโพสต์นึงโอ้อันนี้ให้ข้อมูลเลยนะค่ะแผนภาพที่อาจารย์ธรประกอบเนี่ยคือแผนภาพพายุที่เกิดในปีนี้ทั้งหมดนะจนถึง26กันยาท่านผู้ชมทราบไหมวิมมีกี่ลูกแล้วทั้งหมด depression 28ลูกค่ะโซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่น16ลูกค่ะเนี่ยฮะเส้นทางมันแต่ละลูกนะที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยนะอย่างนี้ก็อยู่หนึ่งในนั้นน่ะที่เฉียวๆมาน่ะค่ะอาจารย์ธรโพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่าพายุในปีนี้นะเริ่มตั้งแต่พฤษภามาใน4เดือนนะมีพายุโซนร้อนไต้ฝุ่น16ลูกยังไม่นับ depression อีกเพียบโลกร้อนทำให้พายุดูน่ากลัวแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะถ้าเราตกใจกับพายุทุกลูกเราก็คงไม่ต้องทำอะไรอ่ะถ้าบอกว่ามีพายุแล้วยกของตลอดมันก็ต้องยกของโอ้โหกี่รอบเนี่ยไม่กล้าลงมาแล้วค่ะแล้วอาจารย์ธรก็อธิบายฮะค่ะไต้ฝุ่นไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ใช่สึนามิเมื่อเกิดแล้วหากมีผลกระทบกับไทยเรามีเวลารู้ล่วงหน้าหน่วยงานต่างๆมีข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านออกมาให้ความเห็นมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเป็นระดับขั้นตอนด้วยระวังไว้ก่อนเป็นเรื่องดีแต่ระวังแบบตกใจตลอดเครียดตลอดทั้งที่ยังไม่มีวี่แววอะไรมันคงไม่ก่อเกิดประโยชน์ถ้ามาจริงแรงจริงไม่ต้องห่วงยังไงยังไงอย่างน้อยอาจารย์ธรก็ยืนยันจะออกมาเตือนแน่นอนนะช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดเยอะอยู่แล้วทุกวันนี้เอาเวลาไปดูคลิปหมูเด้งบ้างก็ได้ให้สบายใจภัยจริงมาเมื่อไหร่ธรบอกล่วงหน้าแน่นอน
อาจารย์ธรกล่าวแล้วมีปล.หมายเหตุด้วยเลิกแชร์กันในไลน์เถอะครับคนสูงวัยตกอกตกใจสงสารท่านนี่อาจารย์ธรธำรงนาวสัตซึ่งจริงนะส่งกันในไลน์เยอะมากไอ้ที่บอกว่ากรุงเทพจะท่วมสองเท่าของปี54นะเสียงจากทหารเรือแฟนเพจนะก็อัปเดตเรื่องนี้เพราะเรื่องอุทกศาสตร์เนี่ยทหารเรือเนี่ยก็เชี่ยวชาญสรุปเลยว่าเฟกนิวเป็นเฟกนิวส์ค่ะข่าวปลอมที่บอกว่าอีก5วันพายุเข้าไทยนะคะอันนี้ก็ติดตามข่าวจริงจากภาครัฐเท่านั้นนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องช่วยเหลือให้กำลังใจกันเต็มที่แล้วอย่าให้มันมากระหน่ำซ้ำด้วยการคาดเดานะซึ่งมันสร้างทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในชีวิตมากขึ้นติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามท็อปนิวเนี่ยเรานำเสนอหมดอ่ะกรมอุตุอาจารย์ธรผู้เชี่ยวชาญกันกองที่ตรวจสอบเชื่อถือได้นะครับแล้วก็วัน2วันเนี้ยทีมงานท็อปนิวแล้วก็มูลที่ยังมีเราก็จะลงพื้นที่ไปที่ลำปางแล้วก็ไปที่เชียงรายอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเสร็จจากรายการเล่าข่าวคนเนี่ยแหมพิธีกรรูปหล่อคิ้วเข้ม คุณธีระนะแวะไปช่วยน้องๆทีมงานนะแพ็คบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาใส่ถุงยังชีพนะ 1,500 ถุงเพื่อจะไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ลำปางและเชียงรายนะนี่แพ็คกันอย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้หลังรายการนะใช่เมื่อวานนี้ตลอดช่วงเย็นตั้งแต่เมื่อวานนะพนักงานก็ช่วยกันค่ะแล้วนี่ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ภายในออฟฟิศด้วยนะคะด้านนอกนี่ของยังเยอะอยู่เลยคุณธีระผมว่าพนักงานน่าปิดน้องๆน่าจะทำเสร็จหมดแล้วพี่ธีระออกมาแล้วแกะออกมาอีกหรือเปล่าแล้วใส่เข้าไปใหม่ให้เขาถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่ของเยอะจริงๆอ๋อของเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆค่ะอันนี้เนี่ยทีมงานนะนี่ค่ะด้านนอกสตูนะคะอันนี้งานประจำก็มีนะแต่ไปช่วยกันฮะในฐานะจิตอาสาแบบนี้ฮะเนี่ยทุกฝ่ายช่วยกันที่เห็นด้านหลังรอแพ็คก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะผมไปดูนะเมื่อวานนี้นะผมไม่ได้ช่วยแพ็คหรอกผมไปดูแต่ว่ามีอะไรบ้างข้างในมีหยุกยาอาหารแห้งข้าวสารนะผมก็เลยถามเฮ้ยมีถุงยางอนามัยหรือเปล่านะเขาบอกมันจำเป็นด้วยเหรอพี่เฮ้ยฮะพี่ถามใครถามที่เขาแพ็คกันสิ่งที่ควรมีคือถุงแล้วก็ยางเอาไว้มัดของมัดถุงในของแล้วที่ไปมาแล้วฮะนะที่ไปมาแล้วคือยังมีเราเนี่ยลงไปหลายพื้นที่มาแล้วไปอีสานก่อนหน้านี้ไปหนองคายนะนี่ๆบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะฮะเสียงสะท้อนจากประชาชนที่นำสิ่งของมาให้ในนามตัวแทนบ้านอำเภอครับต้องขอบคุณมูลที่ยังมีเรานะครับที่นำสิ่งของมาให้กับชุมชนของเรานะครับในนามของเราก็ไม่มีอะไรครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณค่ะนี่คือที่ไปมาแล้วเดี๋ยวจะไปลำปางกับเชียงรายทีนี้ฮะของพร้อมนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตามต่อนะแล้วก็เช้าวันนี้ก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมฮะกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบนะแล้วก็ให้เยียวยานะเพราะว่าถูกหลอกบ้างโฆษณาเกินจริงเกินเบอร์บ้างเรื่องการขายทองโดยอินฟลูในโซเชียลเมื่อวานนี้กลุ่มผู้เสียหายนะทองแม่ตักนะเดินทางเข้าไปร้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณจิราพรสินธุภัยขอความเป็นธรรมนะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการซื้อขายของจากการโฆษณาทางออนไลน์ค่ะนะแต่ของได้เนี่ยมันไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่โฆษณาไม่ตรงปกทอง 99.99% แต่จริงๆนี่มันไม่ใช่เนี่ยไปร้องฮะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ฮะสคบเนี่ยได้มีการทำหนังสือนะให้ปากคำนะไปให้ปากคำสคบฮะนะคนที่ถูกเรียกว่าแม่ตั๊กเนี่ยร้านของแม่ตั๊กฮะนะเพราะว่าทองซื้อมาแล้วจะเอาไปขายต่อไม่ได้ราคาถ้ามันเป็นทอง 99.99 มันต้องขายได้นะเมื่อวานนี้ก็มีการไปที่ไปหาแม่ตั๊กนะที่ห้างเพชรทองไปเรียกร้องเอาไปคืนนะหลายรายเลยเมื่อวานนี้นะแล้วก็ทางผู้กับสน.นิมิตใหม่ก็เปิดเผยว่าโอ้ก็มีคนไปแจ้งความนะค่ะนะก็ส่งหมายเรียกนะให้นางสาวกรกนกพร้อมสามีไปให้ปากคำที่สคบ27กันยาฮะค่ะนะนี่อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในคดีนี้นะเขาโฆษณายังไงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะฮะนะให้ย้อนไปดูตัวอย่างเวลาที่ขายใน TikTok นะในแบบนี้ฮะนี่ที่องค์ทาเวศทองแท้ได้เป็นแบบนี้นะฮะพร้อมสร้อยคอทองแท้รอบนี้ทองแท้นะฮะพร้อมสร้อยคอทองแท้จ้า
ย้ำว่าสร้อยคอทองแท้พร้อมไปรับประกันซื้อขายเลขเปลี่ยนได้หมดนะฮะพร้อมสร้อยคอทองแท้พร้อมพร้อมแผ่นทององค์ท้าวเวสพร้อมแผ่นทององค์ท้าวเวสแบบนี้นะครับทั้งเซตนี้นะครับ30,000ไม่ต้อง20,000กว่าไม่ต้องหมื่นกว่าไม่ต้องนะฮะองค์ท้าวเวสย้ำว่าทองแท้พร้อมสร้อยคอทองแท้พร้อมแผ่นทองท้าวเวสและพร้อมไปรับประกันซื้อขายเลขเปลี่ยนได้หมดทั้งโอนเงินและปลายทางใครรับกดตะกร้าที่รู้ชัดไหมฮะชัดค่ะชัดนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะบางอันก็บอก 99.99% นะทีนี้พอคนไปซื้อได้ของไปแล้วนะเขาก็อ้าวมันไม่ใช่นี่ก็มีการร้องไปออกรายการโหนกระแสกันด้วยไงแล้วเขาก็ไปพิสูจน์นะเอ้ยมันทำไมมันเป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายมันต้องไปพิสูจน์ที่หน่วยงานตรวจสอบอย่างเป็นทางการนี่คือความเคลื่อนไหวแล้วก็วันนี้ฮะหลังจากที่มีการไปร้องรัฐมนตรีไปร้องหน่วยงานวันนี้สคบเรียกนะให้เจ้าตัวเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็มีคลิปก่อนหน้านี้ทีนี้โอ้โหมีการย้อนเกร็ดกันนะคือความรวยฮะนี่คือความรวยที่มีการอวดนะพูดง่ายๆขออีกมือนึงได้ไหมขอตังช้อปปิ้งหน่อยนะขอตังช้อปปิ้งหน่อยนะวันเดียวนะขออีกปึกนึงได้ไหมอ่ะขออีกปึกนึงนะสุดท้ายแล้วนะครับขอกำลังช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักนะที่รักแล้วพาเขาไปหรือเปล่าคะจะพาไปด้วยน่ารักจังเลยหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนนี่อย่างเงี้ยนะคือพอมันประกอบกันเยอะๆเนี่ยคนยิ่งสงสัยไงว่าเฮ้ยมันปกติเหรอแบบนี้นะซื้อขายนี้โอนเงินเข้าบัญชีแต่ถอนเงินสดมาเก็บอย่างนี้มันก็เอ๊ะแล้วปกติเหรอคนทำธุรกิจแบบนี้มันไม่ปกติมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นมันต้องมีหน่วยงานผมว่านะมันต้องมากกว่าสคบแล้วแหละใช่ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินมันต้องมากกว่านั้นแล้วแหละนั้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มติดตามเรื่องนี้แล้วเพราะหน่วยงานตรวจสอบคุณต้องขยับได้แล้วแหละค่ะนะเพราะดูจริงๆเนี่ยโดยสัญชาตญาณเนี่ยเขาต้องรู้เขาต้องมีกลิ่นอะไรแล้วแหละที่ต้องตรวจสอบไงผิดถูกไปว่ากันอาจจะดำเนินการอยู่แต่ประเด็นเนี่ยมันต้องขยายมากกว่าเรื่องเอาทองไปคืนแล้วก็เอาเงินคืนมันต้องมากกว่านั้นแหละแล้วทั้งหมดนี้มันลบไม่ได้ด้วยการทำบุญโชว์มันไม่เกี่ยวกันคนละประเด็นทั้งในแง่ธรรมะด้วยในแง่กฎหมายด้วยนะในแง่ธรรมะก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ดีแล้วไปทำบุญแล้วมันจะลบล้างผลไม่ดีไม่ใช่นะทำดีก็ส่วนทำดีทำไม่ดีก็ส่วนทำไม่ดีในคดีก็เหมือนกันทีนี้รอดูว่าจะมีการขยายปมแห่งคดีเพิ่มเติมไปกว่าเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคไหมเพราะว่าดูแล้วรูปการบางอย่างเนี่ยมันดูมันน่าสงสัยอะนะดีว่าติดข่าวเรื่องการเมืองเรื่องน้ำท่วมนะตอนนี้นะเดี๋ยวตามเรื่องนี้นะโร่แจ้งจับทองไม่ตรงปกนี่พาดหัวด้านบนเลยนะฮะแล้วก็บนเดลินิวนะก็มีบุกทำเนียบแจ้งตำรวจจับแม่ตั๊กผัว2ข้อหาอนี่อยู่บนภาพหน้าหนึ่งของเดลินิวฮะนะนี่อยู่บนหน้าหนึ่งของเดลินิวด้วยป้าป๊าหมาม้านะนะเขาเรียกกันแต่ว่าเดลินิวพาดหัวใหญ่ถึงคิว3วันนี้ 4.51 ล้านคนนะคลังจ่าย 10,000 กดใช้ได้ทันทีนะวันนี้เป็นวันที่3นะฮะค่ะนะก็คือเลขลงท้ายบัตรประชาชนผู้ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็456 456 456 4,500,000 คนค่ะนะแล้วก็มติชนพาดหัวใหญ่อิงขึ้นเหนือวันนี้บินช่วยน้ำท่วม2จังหวัดลุยเชียงรายเชียงใหม่นะฮะหมอทอฮึ่มทวงหนี้หน้าตู้ ATM อนุทินสั่งจัดการทันทีอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็แนวหน้านะล้อมวงถก5คุณซื้อโวพาคนไทยพ้นยากจนอิงฝันอยู่ครบเทอมสำนวนข่าวแนวหน้าใช้คำว่าอิงฝันอยู่ครบเทอ มส่วนไทยโพสต์อิงหวังอยู่ครบเทอมสำนวนข่าวต่างกันเล็กน้อยฝันกับหวังรอเปรียบเทียบกันดูนะหน้าหนึ่งของแนวหน้ากับไทยโพสต์ไทยโพสต์บอกว่าอิงหวังอยู่ครบเทอมแนวหน้าบอกว่าอิงฝันอยู่ครบเทอมเห็นไหมคำเปลี่ยนความหมายความรู้สึกในคำภาษาไทยเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนหวังเนี่ยดูแบบว่ามุ่งหวังตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้แต่ฝันเนี่ยคือมันดูแบบเพ้อฝันเออแต่ทางการเมืองอะไรก็เป็นไปได้ไงเป็นไปได้หมดเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำอันนี้พาดหัวข่าวสีสันภาษาไทยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะหลายหน่วยราชการครับได้มีการจัดกิจกรรมเพราะว่าวันที่28กันยายนวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไงวันหยุดราชการแต่วันที่28กันยายนเนี่ยเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
หลายหน่วยงานก็เลยเริ่มจัดกิจกรรมกันอย่างเมื่อวานนี้ที่กระทรวงมหาดไทยฮะนี่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุริพงษ์จุลเจริญนะเนี่ยพิธีที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะก็มีการเชิญนะธงชาติไทยฮะเนี่ยอันนี้ทำเป็นประจำทุกปีนะที่กระทรวงมหาดไทยฮะมีการร้องเพลงชาตินะฮะเดี๋ยวดูภาพนะฮะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานครับอย่างเมื่อวานนี้กรมป่าไม้นะฮะแล้วก็กรมอุทยานนะก็จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนี่ดูบรรยากาศข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานนะรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีพี่ต่อไงเฉลิมชัยศรีอ่อนโอ้ใส่ชุดข้าราชการสีกากีกันเลยนะฮะพร้อมใจกันนี่แล้วก็หน่วยงานทหารนะฮะก็แยกย่อยไปในต่างจังหวัดในกรุงเทพนี่ตัวอย่างเท่านั้นฮะนี่อันนี้ช11602นะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวัน28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยฮะจริงๆนะคะพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460ค่ะ28กันยายนครับคือแต่ละที่ก็จะมีรายละเอียดต่างกันไปนะอันนี้หน่วยทหารนะฮะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติปลิวสวัยนี่คือยิ่งถ้าใครเห็นตอนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ต่างประเทศนะโอ้โหจะเข้าใจเลยว่าการมีประเทศไทยเป็นเอกราชแล้วก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ